รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้วนะจ๊ะจุกุโตแล้วในวันนี้พวกเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับผมพี่ทอยเฮ้ยเราเปิดรายการแล้วนั่งเซลฟี่ครับผมเปิดไมค์ก่อนนะเอาแต่เซลฟี่เนี่ยเฮ้ยพี่เปิดรายการแล้วมันเช็คอินอะไรเอาไม่รู้หรือไงว่าเมืองนี้เขาเป็นเมืองเช็คอินบอกเลยว่าใครมาแถวถนนนิมมานเนี่ยไม่รู้จักร้านไอเวอรี่เนี่ยถือว่าเชยมากใช่แล้วนี่ด้วยรูปปั้นหน้าพี่โน้ตอุดมเนี่ยใครๆก็มาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำอะไรเที่ยวอะไรกันบ้างถ้าน้องไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังใกล้อยากเล่าก็อยากฟังไงไงอยากเล่าก็อยากฟังร้านมันเยอะถูกไหมร้านกาแฟร้านขนมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทปนี้เราก็เลยมาตามล่ากินของหวานกันเป็นแบบโตแล้วติดหวานแล้วที่พิเศษที่สุดเนี่ยวันนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยเป็นวันเกิดของพี่ทอยหมูหวานของเราเนื่องว่าหมูหวานเนี่ยเราก็ต้องพาไปกินของหวานของอร่อยกันหน่อยครับผมเชื่อเลยพี่ว่าพวกผมเนี่ยคัดมาแต่ร้านที่อร่อยอร่อยให้พี่ได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญแน่นอนอ้าวแล้วนี่คือแค่พาไปกินเหรอไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรแค่พาไปกินก็พอแล้วมันปีเดียวครั้งเดียวนะเลี้ยงไงก็พาไปเลี้ยงไงอยากเซอร์ไพรส์เหรออยากเซอร์ไพรส์นิดนึงไหมเอาเซอร์ไพรส์ป่ะล่ะลองดูงั้นไม่ให้กินเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์แล้วพอแล้วแหละลองโอเคเชียงใหม่เมืองที่ใครๆก็ต้องยกนิ้วให้ว่าเป็นเมืองติดหวานเพราะเป็นเมืองที่มีร้านขนมหวานอะไรๆกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยล่ะฮะทำให้ถูกใจขาแชะขาชิมที่ได้ฟินกันทั้งรสชาติและยังได้ภาพสวยๆมาอัพไอจีอีกด้วยนะฮะและรสชาติหวานนี่แหละที่ติดใจทำให้แก๊งโตแล้วอยากมาลองติดหวานกันสักครั้งนี่พี่ผมสั่งให้พี่แล้วเอาหัวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปร้านของหวานร้านอื่นที่พวกผมหามาให้นี่ครับสะพายเดี๋ยวเอาเดิฟเดี๋ยวนี่เผาหัวใช่เผาหัวมึงเยอะอย่างนี้เลยเหรอวอร์มไงวอร์มบอกเลยเผาบ้านแล้วเยอะโคตรเยอะเผาหัวแล้วเยอะปะเฮ้ยเราวันเกิดพี่ทอยที่จะมากระหยุ่มกระหยิ่มได้ไงถูกต้องวันเกิดพี่ทอยแหละให้พี่ทอยกินก่อนชิมพี่ชิมอร่อยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยหมูครับหมูครับหมูอันนี้กินได้ผ่านก็ผ่านกันที่ถนนนิมมานกับร้านแรกพายเจรินร้านโฮมเมดพายขึ้นชื่อของเมืองเหนือที่มองไปทางไหนก็เห็นแต่เมนูพายรับรองถูกใจพายเลเวอร์แน่นอนนี่พี่ถึงแล้วร้านแรกร้านพายเจรินนี่ผมนำเสนอให้พี่เลยเป็นร้านแรกพายอะไรนะพายเจรินคือร้านนี้เนี่ยเป็นร้านพายที่ขึ้นชื่อเลยของเมืองเหนือทำพายมานานมากดูบรรยากาศร้านเนี่ยรู้เลยว่าเก่าแก่ทำแผ่นหนึ่ง2ชั่วโมงใช่เนี่ยตั้งแต่10ปีแล้วเนี่ยเพิ่งเสร็จวันนี้แหละคืออยู่มานานแล้วบอกทำนานมากคือเขาทำมาตั้งแต่ก่อนนานมากแล้วไงแต่โดยส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบกินพายวันนี้ลองดูพายนิสัยไม่ดีทำไมครับพายเลทต้องรอตลอดมึงเคาะนาฬิกาด้วยอ่ะ
ร้านนี้เนี่ยเป็นพายโฮมเมดครับผมทำสดใหม่ทุกวันครับผมแล้วก็มีเมนูให้เลือกถึง30เมนูเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นพายหมดเลยได้ได้ไปดูไหมไปดูเลยไปดูสิมีพายคาบคณิตไหมพายอะไรอ่ะพายอาร์เอาพายมาแล้วพายมาแล้วโอ้น่ากินมากเลยอ่ะเอาไปเพื่อนหายเนี่ยอยากรู้ไหมไปไหนไปไหนวะอะไรเนี่ยนี่เอาอีกแกโตแล้วว่ะเนี่ยวันนี้เรามาโตแล้วติดหวานถูกไหมพี่เนี่ยก็กลัวว่าเราจะต้องติดหวานทั้งวันแล้วมันจะเลี่ยนเรามีเกมเป็นเกมเป็นเกมคืออันนี้เนี่ยมันเป็นรูเล็ตถูกไหมในแต่ละอันเนี่ยมันมีสมุด4แก้วแตกต่างกันมันมีเครื่องปรุงทั้งหมด4อย่างแล้วจะไม่บอกว่าข้างในนั้นน่ะเป็นเครื่องปรุงอะไรมั่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นเหมือนตัวช่วยที่ทำให้มาตัดเลี่ยนตัดหวานหน่อยตัดเลี่ยนหรือทำลายความเลี่ยนออกไปเลยถูกต้องมีเพิ่มความเลี่ยนด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเรารู้อ่ะเห็นแวบๆเนี่ยเหมือนอะไรนะกติกาคือใครหย่อนลงไปแล้วลงสีไหนก็กินอันนั้นเลยถูกต้องจบเริ่มที่คนเอามาก่อนเลยนะเริ่มไปเอาหัวหนึ่งครับโยนลงไปแรงสีขาวเฮ้ยขาวสิสีดำมาดิมาขาวเขียวหมดแก้วหมดสติขาวกินกินเยอะทุกอย่างเลยอ่ะไปเป็นไรอ่ะไปน้องเป็นไรเขาปิดแน่มะม่วงเปรี้ยวบอกมะม่วงสุกเอ้ยไหนลองชิมลองกินดิเฮ้ยมะม่วงสุกโดนอะไรไปเนี่ยโดนอะไรไปเนี่ยถึงเปรี้ยวขนาดนี้น่ะน้ำมะนาวสงสัยพังแล้วแหละลิ้นอ่ะพังแล้วแหละหอยนนท์อะไรวะโดนอะไรกันบ้างน้ำผึ้งน้ำผึ้งทุกทีครับสีขาวอะไรนนท์ไอ้ทอยน้ำเปล่าที่เป็นอันนี้มะพร้าวเหรอใช่ดีมากลองกินดูเฮ้ยพายมะพร้าวดีอ่ะดีมากเลยอ่ะจริงจริงจริงอันนี้นี่สีขาวน้ำเปล่าเรากินแก้หน่อยกินน้ำเปล่าแก้หน่อยสีขาวเนี่ยเออสีขาวกินน้ำเปล่าหมอกคอนเป็นน้ำตาลเล็ดอ่ะจริงเหรอให้พวกพี่อธิบายดีกว่าลิ้นผมมันเพี้ยนไปหมดแล้วไม่เอาเลยไม่เนี่ยเราใช่ใครขนมข้าวแกงมันจะมีความหวานๆอมแบบไม่เหมือนไม่ไม่รู้กินน้ำผึ้งไปหวานทุกอันเลยแม้แต่หอมมะพร้าวดี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 พี่คอแห้งน้ำเปล่าน้ำเปล่าหน่อยสีขาวไม่เมื่อกี้กินน้ำเยอะเลยโอ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยไหมพี่ร้านหน้าผมขอเปรี้ยวหวานๆนะทำไมอ่ะคือร้านนี้แบบเปรี้ยวอ่ะเหรอไปเดี๋ยวพาไปกินหวานๆไปอ่ะอันนี้ใครจะพาไปอ่ะอันนี้ตาใครละกูเอาตาคุณเหรอเออกูเองไปตามกูมาแค่นี้แหละครับครับที่ให้จะขอเปรี้ยวไม่ขอหวานอะไรกินต้มยำเหรอมึงเดือดอะไรเดี๋ยวก็เปรี้ยวเดี๋ยวก็หวานอะไรของมึงขนมที่หากินยากที่สุดในเชียงใหม่คืออะไรอยากรู้ว่าอยากรู้อยากรู้ว่าเสิร์ฟดิแล้วนะจ๊ะแล้วโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะขนมโตเกียวเนี่ยหากินยากที่สุดในเชียงใหม่ละเรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมเลยทีเดียวครับผมWe'll be right back.
ร้านกูเฮ้ยโรตีกูที่นางย่านรู้จักแล้วรู้ไหมว่าทำไมกูถึงรู้ทำไมอ่ะเพราะว่ากูมาบ่อยโอ้แค่มาบ่อยแต่นี่กูมาตามหาหัวใจเฮ้ยอ่ะนอนไม่เล่นเหรอไม่เอาวินดี้เออใช่กูเยอะทุกอย่างจะเป็นเกินบอกเลยว่าคราวที่แล้วมาที่นี่เหมือนกันใช่ไม่ได้กินทำไมก็เจ้าของร้านบอกโรตีกูไม่กินต้องเป็นโรตีเราไหมเกินเราก็จะกลับบ้านอ๋อไม่ใช่โรตีมึงกินไม่ได้บ้าไม่ใช่ไหนพี่เฟิร์นสั่งอะไรมาบ้างพี่อย่างแรกเลยนะครับอันนี้โรตีทิชชู่วิปครีมฝอยทองนี่มีฝอยทองนี่อันนี้จำได้อันนี้โรตีชีสเลเวอร์ส่วนอันนี้น้ำอันนี้ชาชักชาชักแล้วถ้าปลายชักพอดีกว่าเบื่อให้มันมากไปกว่านี้แต่ก่อนที่จะชิมได้เนี่ยครับผมเหมือนเดิมครับผมโตแล้วว่ะเฮ้ยเขียวดิโอ้ยเขียวอ่ะโอ้ยโอ้ยเย้โอ้ยหลุดส้มไปนิดเดียวดำดำนอนโดนกับพี่ทอยโดนกาแฟบดอ้วกเนี่ยเป็นไงพี่เห็นแล้วข่าวเราบอกเรายังไม่ตื่นไม่เหรอเรามึนๆเนี่ยวันนี้กินจนกินจนเหมือนกอบพริกไทยเข้าปากใครไม่รู้ลองดูนะพี่เฟยเป็นไงพี่เมื่อกี้เป็นอะไรอะไรน้ำมะนาวเป็นไงบูทเลยไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยน้ำมะนาวมันก็น้ำอ่ะมันกินยังไงมันก็คืนผ่านไปมันไม่มีแค่น้ำดิมีอะไรอ่ะมันมีมะขามอยู่ข้างในคนที่ได้สติช้าที่สุดเป็นไงครับตอนแรกเนี่ยเห็นได้สีขาวคิดในใจเมื่อกี้ได้น้ำเปล่าไงเมื่อกี้ผมก็โอ้ยโล่งใจชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมตลอดได้ไงน้ำข้นข้นเบาหวานขึ้นน่ะแก้วนี้จริงเราขอเองอ่ะชอบกินชีสเนี่ยก็ให้ลองอันนี้ดูเพราะว่าจริงๆผมว่าชีสเนี่ยมันเข้าได้กับทุกอย่างใช่ครับเค็มตัดหวานไม่มีดีมากแต่ไม่ค่อยมีนะโรตีที่จะใส่ชีสด้วยใช่แล้วเรากินกับไอติมเนี่ยมันก็ได้แบบนึงเย็นๆหวานๆใช่เค็มๆหน่อยบอกเลยว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยอยู่แต่ในนิมมานก่อนที่อื่นแล้วนะเบื่อได้ผมบอกเลยว่าร้านต่อไปที่ผมจะพาพี่ไปรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าร้านปิดร้านที่ผ่านเปิดทุกร้านเปิดไม่ใช่ หมายถึงว่าร้านที่ผมจะพาไปเนี่ยความหวานเนี่ยพวกนี้มันคือหวานแบบเป็นของหวานนะผมเนี่ยจะเป็นอึ๊บแต่ว่ามีความหวานอยู่ในงานเป็นอะไรนะเป็นอึ๊บอยากดูเป็นไงเป็นไงนะเป็นไงอึ๊บอยากดูไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมแล้วถ้าไม่อยากรู้อ่ะไม่ได้ต้องอยากรู้ต้องอยากรู้ตามรายการคือต้องอยากรู้อยากรู้ถ้าอยากรู้เนี่ยต้องกินอันนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเราผมพาไปและนี่คือร้านที่ผมแนะนำนะครับร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นหมูกรอบตั้งอยู่บริเวณถนนจ่าบ้านใกล้ๆอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นั่นเองเดี๋ยวคือไม่เข้าใจว่ามันตรงคอนเซ็ปต์เรายังไงวันนี้มันติดหวานไม่หรอคือว่าร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องหมูกรอบมากบอกว่ากรอบมันสุดๆเลยผมก็เลยคิดเมนูออกมาได้ก็คือว่าเอาหมูกรอบเนี่ยมาจิ้มซีอิ๊วหวานแค่นี้ก็กรอบมันแล้วน้องแถอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของหวานรู้ไหมเนี่ยก็จิ้มซีอิ๊วหวานก็หวานเหมือนกันไงแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ได้มีร้านนี้ร้านเดียวไงจริงๆมีร้านขนมหวานแนะนำเหมือนกันเดี๋ยวให้น้องแนะนำหน่อยว่าแต่ละอย่างอะไรบ้างได้เลยอันนี้ข้าวหน้าหมูกรอบครับผมดูหมูกรอบที่ให้มาข้าวหน้าหมูกรอบหรือข้าวอยู่ข้างหมูกรอบข้าวข้างหมูกรอบครับอะไรก๋วยจั๊บน้ำข้นหมูกรอบนั่นเอง
บ้างแนะนำให้หมดมีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะครับหมูยัดไส้เห็นเขาบอกยัดไส้ลูกลอกกรอบจริงกรอบเป็นไงบ้างรสชาติหมูกรอบหวานมันกรอบอร่อยมากจริงๆหนังกรอบเนื้อนุ่มถูกต้องอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้อะไรอันนี้หมูสับยัดไส้ลูกกรอบพิธีกรตายยืนนั่งกินก๋วยจั๊บตอนบินมาเราไม่ได้กินเบอร์เกอร์เหมือนเดิมเราก็อยู่ข้าวแหละไม่ได้กินหมูหิวอร่อยไงส่วนอันใหม่นะครับผมมาเมื่อกี้เลยพี่ครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับผมหนังหมูกรอบเป็นหนังหมูแบบล้วนๆเลยถ้าใครชอบกรอบๆอย่างเดียวอยากกินหนังอย่างเดียวถั่วต้มอะไรถ้ามันกรอบจริงมันต้องอย่างเงี้ยหาว่าผมแถใช่ไหมเรื่องขนมหวานทำไมผมก็เลยจะพามาร้านที่ผมแนะนำครับผมอันนี้คือไงแก้ตัวหรือไงแก้ตัวจากร้านเมื่อกี้เลยร้านไหนอะร้านนี้ร้านนี้เหรอร้านนี้ใช่เลยหน่อยนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่ร้านเจ้าแรกไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมครับผมบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยคนสุดๆพิเศษยังไงร้านนี้พิเศษตรงที่ร้านนี้เนี่ยเปิดเป็นสาขาแรกของเชียงใหม่แล้วก็ไม่มีสาขาอื่นในเชียงใหม่ด้วยบอกเลยว่าขายมากกว่า30ปี30ปีเลยเหรอต้องอ่ะเดี๋ยวผมพาไปกินเลยดีกว่าไปฮะมีที่เดียวในเชียงใหม่ไม่เหมือนใครแน่นอนใช่ไหมครับเอาครีมเลยค่ะเชิญเลยคือนอกจากได้กินไอศกรีมแล้วยังได้กินเนื้อมะพร้าวด้วยใช่เนื้อมะพร้าวก็สดได้ไอติมเรียบร้อยแล้วครับเอาเป็นโฆษณาให้ป้าด้วยได้หลังจากที่เราได้ไอติมเรียบร้อยแล้วครับมาเอารูเล็ตมาตัดหวานกันหน่อยโตแล้วว่ะน้ำหูหูลองสัมผัสกลิ่นใครนี่ก็รู้แล้วตัวน้ำดิบไหมดิบซอยรึเปล่าตามจี้โอ้ยเข้ากันหวานเค็มไอติมกะทิหวานเค็มเลยส่งเสริมรสจริงๆต้องดำแล้วล่ะอะไรเฮ้ยเขียวน้ำมะนาวครับผมไม่เจือปนหรอกโอ้ยดำเขียวดิขาวน้ำอะไรก็ปลอดภัยทั้งนั้นแหละสีขาวเนี่ยไม่ดีก็ปล่อยกูก็ได้กูปล่อยบ้าสีเขียวสีเขียวทำไมกูโดนสีดำอยู่คนเดียวเลยอ่ะนี่แหละเป็นไงโล่งคอหือตื่นเลยอ่ะผมเมื่อกี้น้องล็อกตื่นแล้วโอ้น้ำตาเลยอ่ะนี่ครับนี่ปาล์มกินนี่ปาล์มดีไหมกินเด็ดนะเออดีดีเพราะเปรี้ยวแต่หวานจะเปรี้ยวหวานอ่ะแล้วเค็มเจอหวานแล้วเป็นไงพี่ถือว่าน้องเนี่ยได้แก้ตัวได้โอเคยังไงล่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังติดหวังกันไม่พอไงเราไปติดหวังอีกที่นึงจัดไปจัดไปเลยอะไรไหมจัดไปครับผมไปไกลไปไหมเรามาถึงเชียงใหม่แล้วเออไปเดี๋ยวไปที่อื่นฮะขอบคุณป้ามากครับผมขอบคุณมากนะไอศกรีมอร่อยสุดๆครับสวัสดีครับผมเจเจกฤษณภูมินะครับผมแล้วพี่เขินเนี่ยโคตรน่ารักเลยรู้ป่ะคอก็เป็นเจ้าถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ครับร้านที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือร้านมิกโซโลจีครับร้านมิกโซโลจีเนี่ยก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใครนะครับยังก็หวังว่าสี่คนจะชอบครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเจ้าที่ชี้เป้าครับผมครับผมวันนี้เรามาที่ร้านอะไรไปเรามาที่ร้านมิกโซโลจีครับผมแนะนำโดยเจ
JJ กฤษณภูมินั่นเองครับผมอาหารที่วางตรงหน้าเรานี่น่ากินมากอ่ะอย่างแรกครับผมอันนี้ครับผมแกงไม่แน่นอนอะไรครับแกงลังเลลังเลกับข้าวเหนียวทอดอันนี้คือร้านนี้เนี่ยอาหารส่วนใหญ่จะเป็นฟิวชั่นแนวฟิวชั่นครับผมอาหารฝรั่งรวมกับอาหารเหนือเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับจะมีกลิ่นไอของอาหารเหนืออยู่ในทุกเมนูอันนี้ครับผมถัดมาครับผมเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวกับลาบเหนือใช่แล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นแคบหมูแล้วก็ผักต่างๆจะยืดหลังหน่อยนะทำไมอ่ะมันแคบแคบมันแคบหมูครับผมอันนี้นำเสนอมากอันต่อไปอะไรนะพิซซ่ามิกโซโลจีครับผมใช่ครับอันนี้ยังไงจะบอกอยู่พอดีอันนี้เป็นมะเขือม่วงแล้วก็มีน้ำพริกอ่องด้วยแล้วก็มีน้ำพริกอ่องกับชีสอยู่ข้างบนอะไรมะเขือม่วงก็ไปนอนดิมะเขือม่วงไม่ต้องเล่นทุกอันก็ได้ใช่กับขนมปังแล้วซอสเพสโต้ครับอะไรครับมาถึง2อย่างสุดท้ายเป็นม็อกเทลครับผมม็อกเทลนี่คือเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่อันนี้เขาเรียกว่า Virgin Lost in the Fruit Garden อย่างที่2นะครับอันนี้เป็นม็อกเทลเหมือนกันใช่ไม่ลิ้นเองอันนี้ Virgin Single Night in the Universe คือมันเป็นน้ำลิ้นจี่ที่แบบว่ามีไซรัปกุหลาบหยอดข้างในซึ่งหอมมากหอมลิ้นจี่มากหอมกุหลาบด้วยเออหอมมากเลยนะเอาดมให้ดมโอ้ยไม่ได้ให้กินให้ดมอร่อยเฮ้ยหอมบอกเลยว่าบางคนอาจจะแยกระหว่างม็อกเทลค็อกเทลไม่ถูกยังไงแยกวิธีการแยกที่จำแบบคนไทยม็อกเทลเนี่ยเป็นตัว M M คือมอมะมอมะคือไม่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่แล้วถ้าค็อกเทลอ่ะค็อกเทลเนี่ยคือโอเคใช่ไหมออกมาเป็นตัว C ค็อก C เริ่มจากแกงทางเลก่อนครับผมกลิ่นเนี่ยจะคล้ายๆแกงทะเลถูกต้องอร่อยมากบอกเลยว่าปกติเนี่ยแกงทะเลจะมีความมันสูงมากก็จะช่วงหมูสามชั้นมาทำรสชาติเข้มข้นใช่ปลากินพิซซ่าไปแล้วบอกหน่อยเป็นไงอร่อยครับผมมันได้เนื้อสัมผัสมันเปลี่ยนจากแป้งเป็นมะเขือม่วงแทนก็ได้ความมันของมะเขือม่วงแต่นี่คือน้ำพริกอ่อมแล้วก็โบได้ชีสอีกทีนึงซึ่งบอกเลยว่ารสชาติแบบนี้เนี่ยหาลองได้ที่ที่เดียวจริงๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจเจที่เป็นเจ้าที่มาชี้เป้าให้พวกเราได้ทานอาหารอร่อยๆที่นี่แล้วก็ขอบคุณร้านมิกโซโลจีด้วยครับที่จัดอาหารแสนอร่อยมาให้เราและเครื่องดื่มที่หน้าตาน่าทานและรสชาติดีมากอิ่มไม่ได้เนี่ยอิ่มแล้วพร้อมยังพร้อมไหนไปลุยของหวานกันต่อไหมน้องมีอีกเหรออันนี้เรามาตัดขั้นใช่ไปไหมพร้อมยังไปสิเราหมูหวานเราชอบอยู่แล้วเราหวานแล้วแหละ Happy Birthday to you หวานเลยโอ้โหไม่หนุกเลยอ่ะไม่เห็นสนุกเลยโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะน้องนนท์ครับครับพี่รู้ไหมว่าในทะเลเนี่ยมีฟิตเนสบ้าในทะเลจะมีฟิตเนสได้ยังไงมันเป็นน้ำไม่เชื่อมีขนาดปูยมีกล้ามเลยอ้าวเหรอนี่กล้ามได้มาจากไหนก็ฟิตเนสนี่หว่าไม่เลยถูกต้องอย่างนี้ในแม่น้ำก็มีฟิตเนสเหมือนกันพี่ไม่มีมีไม่มีก็ในแม่น้ำมันมีปลาบึกไงพี่มันบึกอะบึกปลาบึกทะเลทั้งแม่น้ำมีฟิตเนสสวัสดีครับผมอานนท์ที่ดีประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อต๋องเป็นเจ้าของร้านลิซเซโต้ที่เชียงใหม่ครับตอนนี้เป็นแชมป์ประเทศไทย2สมัยครับแล้วก็เป็นอันดับ6ของโลกปี2011อันดับ5ของโลกปี2015แล้วก็เป็นWorld Coffee Event เป็น All Star Barista ปี2016ครับจริงๆแล้วความชนะอาจจะไม่ได้ทุกอย่างนะครับแบบความสนุกที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นมันคือส่วนหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตเนี่ยครับสำหรับผมแบบถ้าเป็นบาริสต้าผมอยากไปอยู่ตรงนั้นให้ได้มากครั้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเชียงใหม่มีร้านกาแฟเยอะเพราะฉะนั้น
ทุกคนน่าจะรู้จักกาแฟแล้วในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาเปิดร้านกาแฟเราไม่จำเป็นต้องมาอธิบายว่าเฮ้ยกาแฟคืออะไรคาปูชิโน่คืออะไรเนี่ยคือเราจะพยายามไปแบบตามหาวัฒนธรรมกาแฟตามที่ต่างๆทั่วโลกนอกจากไปหาเมล็ดพันธุ์นะครับเออแล้วเราก็เอามันกลับมาใส่ในเมนูเอามาแบบพาสอนให้แบบลูกค้าของเราแบบเฮ้ยได้ลองชิมกันโดยที่แบบเขาไม่ต้องออกจากเมืองไทยนะเออคิดว่ารวมๆกันหลายๆอย่างเนี่ยมันน่าเป็นแบบไม่ได้ผลแบบเฮ้ยทุกคนมีคนมาจอยกับเรามาสนุกกับเราเนี่ยครับก็ลิซาโต้ครับอยู่เชียงใหม่ร้านหน้าอยู่ปากทางซอย3ถนนนิมานเฮมินแล้วก็ตอนนี้มีลิซาโต้แลบอยู่เข้ามาในซอย3นิดนึงครับโตแล้วนะจ๊ะจุกู้มาติดหวานกันต่อที่ร้านสุดท้ายโซฟุโตะครีมร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศแบบต้นฉบับโอ้ที่ถูกยกมาให้ลองถึงที่นี่เลยนะฮะลำเต๊ะพี่ร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายที่พวกผม3คนเนี่ยหามาให้พี่เลยแน่นอนภูมิใจนำเสนอคือเรียกได้ว่าพวกคุณเนี่ยแบบค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วตัดสินใจว่าเฮ้ยร้านนี้เหมาะกับทอยที่สุดแล้วบอกได้ว่าไม่ผิดหวังจริงๆเฮ้ยขอบคุณทุกคนมากจัดเต็มไม่พี่เลยอยากกินอะไรซัดให้เรียบก็เดี๋ยวทุกคนกินไปเลยเดี๋ยวจานนี้ใช่เฮ้ยต้องแบ่งกันก่อนว่าตอนนี้อยู่ไหนเราอยู่ที่ร้านโซฟุโตะครีมครับผมโซฟุโตะโซฟุโตะครับผมคำว่าโซฟุโตะเนี่ยเป็นการออกเสียงแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าซอฟต์ครีมที่คือร้านเนี้ยเป็นแบบขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นเป็นวัตถุดิบมาจากฮอกไกโดอย่างเช่นนมเนี่ยมาจากฮอกไกโดแน่นอนจุดเด่นของร้านเนี่ยที่จะเห็นได้ชัดๆเลยก็คือซอฟต์ครีมนั่นเองใช่ซึ่งทางร้านเนี่ยจะใช่จะใช้ซอฟต์ครีมมาแมเนจกับทุกเมนูเลยโตแล้วว่ะเชียงใหม่มาติดหวานเป็นยังไงบ้างส่วนตัวเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้คนดูน่าจะรู้กลับไปจากเนี้ยไม่กินอีกแล้วหวานทำไมอ่ะโอ้ยเบาหวานขึ้นหรือเปล่าสงสารยังไม่มีลูกไม่มีไม่อยากกินหวานเลยคือชอบทุกร้านเลยชอบทุกร้านแต่ว่าอันเลือกมาร้านหนึ่งชอบแบบว่าโซนญี่ปุ่นนิดนึงไงก็คือร้านนี้เราก็ชอบร้านนี้ก็ยังไงก็สามารถมาเที่ยวตามพวกเราได้ใช่ครับผมก็พวกเราก็จัดทริปมาเรียกว่ามาติดหวานก็สามารถมาเชียงใหม่แล้วก็มาติดหวานกับพวกเราได้แต่พวกเราเนี่ยมีประมาณ 5-6 ร้านตามทุกร้านเลยก็ได้ก็ไม่ต้องตามทุกร้านเดี๋ยวเป็นเบาหวานตายอยากทุกร้านก็ได้ใช่กินอย่างนี้จะหน่อยก็ได้แต่แนะนำเป็นบอกว่า2ร้าน3ร้านใช่แล้วก็ไม่ต้องเอารูเล็ตมาด้วยไม่ต้องเล่นอะไรพิษพิษดาอะไรอย่างเงี้ยปกติเอาเป็นว่าวันนี้ก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้โตแล้วติดหวานสำหรับสัปดาห์หน้านะฮะรายการโตแล้วของเราเนี่ยจะพาไปเที่ยวพาไปกินไม่ผมพูดไหนสำหรับสัปดาห์หน้านะครับรายการโตแล้วจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะอย่าลืมติดตามกันทุกวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ของเรานะแล้วอีกหนึ่งช่องทางคือแฟนเพจ Facebook ครับผมเซิร์ฟเวอร์โตแล้วนะฮะของแท้ต้องมีพวกเราเป็นแอดมิน4คนครับผมใช่ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันเยอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเ
อันนี้รู้ผมรู้แล้วอ้าวกูว่าจะคุยวันนี้อ้าวกูอันนี้กูรู้แล้วอันนี้จริงมั้ยน่ะจริงกูจะไปทํารายการต่อแล้วบุกมันน่ะแล้วมันจะคุยกับโตแล้วได้ไงใครเจ้าคนมาแทนกูใครไม่ถ้าไม่มีมึงแล้วมันจะเป็นโตแล้วได้ไงกูก็ไม่ต้อง4คนป่ะวะมันก็ไม่ครบดิกูไม่รู้มันก็ต้องคุยกันน่ะวะพี่ก็ถ้าสิใจเย็นๆมันหลายฝ่ายอ่ะมันหลายฝ่ายเฟ้ยผมก็สั่งให้พูดพี่ผมก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องรอกล่าวแบบไปที่โรงแรมผมมารู้มาสักพักแล้วพี่เฟ้ยอยู่ไหนอ่ะพี่เฟ้ยใจเย็นดิพี่ Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday. กับหัว Happy birthday to you. ร้องไห้เลยโหไม่หนุกเลยอ่ะไม่เห็นสนุกเลยเป็นไงรู้สึกโกรธแค้นใครเป็นพิเศษไหมจากครั้งแรกเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ทุกคนอะหลอกกันได้ไงวะเนี่ยรักหลอกจริงหยอกเล่นไงอ๋อหลอกก็ขอให้พี่ทอยเป็นพี่ที่น่ารักแบบนี้ไปนานๆครับแล้วก็ขอให้ดังเปรี้ยงปังไปมากกว่านี้แล้วก็มีงานไม่ขาดสายยังไงก็น้องคนนี้ไม่เคยทิ้งพี่เสมอเฮ้ยของกูอ๋อของกูก็ขอให้พี่สมหวังในทุกสิ่งครับผมแล้วก็ประสบความสำเร็จครับโชคดีครับพี่ใครเกิดเดือนอะไรบ้างบอกไว้ด้วยนะทำไมรู้เลยขอให้เพื่อนมีความสุขขอบครับได้เจอแต่สิ่งดีๆได้พบแต่คนดีๆไม่ป่วยไม่ไข้นะครับขอให้ทุกคนรักทุกคนหลงดังๆแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับโตแล้วด้วยครับถ้าไม่มีมึงก็คงไม่มีใครดูแล้วล่ะครับผมว้าวเอ้ยน้ำตาลื้นอีกแล้วเราเอ้ยน้ำตาซึมครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะที่ตั้งใจเซอร์ไพรส์แล้วก็ทั้งคำอวยพรหรือว่าแท็กรูปของขวัญอะไรต่างๆก็ขอบคุณที่ทำให้วันเกิดปีนี้เป็นหนึ่งวันที่พิเศษมากจริงๆครับโคตรดีโคตรดีเดี๋ยวจบครับผมขอขอบคุณเสื้อผ้าดีๆนะครับจาก Springfield Men's and Women Wear นะครับผมแล้วก็ขอบคุณร้านอาหารอร่อยๆทุกร้านที่ให้เราไปถ่ายทำด้วยนะครับครับผมไปจริงนะฮะเจอกันครับผมตอนมาเนี่ยที่พี่บอกว่ามันเสียวเนี่ยพี่เสียวยังไงอ้าวนี่ไงไม่นะครับอย่าลงเลยน่าอยู่แล้วโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะ